สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่นะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะใบเตยก็จะมาทำคลิปพิกอาการสนุกสนุกให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะคะหัวข้อพิกอาการในวันนี้นะคะสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจจะเป็นเรื่องอะไรนะคะสิ่งมหัศจรรย์นะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะใบเตยก็มีไพ่3กองนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะคะเลือกจากรูปนะคะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะ1รูปนะคะที่เห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหใบนี้แหละใบเตยมันใช่เลยค่ะก็เลือกมาเลยนะคะรูปที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตา1รูปนะคะแล้วเราไปดูกันนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจนะคะรูปที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาหรือสะดุดใจสะดุดตา1รูปนะคะเลือกมาเลยค่ะส่วนใครที่สนใจจะจองคิวดูดวงนะคะทักสอบถามพี่แอดมินได้เลยนะคะค่าครูตามกำลังทรัพย์ตามศรัทธาเลยค่ะส่วนใครสนใจน้องแหวนนะคะน้องแหวนโชคดีตะกรุดนะคะในรุ่นต่างๆนะคะก็สอบถามได้เช่นกันนะคะก็จะมีท้าวเวสสุวรรณนะคะองค์พ่อพระพิฆเนศแม่อุมาแม่ลักษมีนะคะมีปู่พญานคราชนะคะแล้วก็หลายๆรุ่นนะคะสอบถามได้เลยค่ะอย่างรุ่นนี้นะคะที่ใบเตยใส่อยู่ก็จะเป็นน้องโชคดีนะคะน้องโชคดีน้องเขียวนะคะน้องเขียวเหนียวซับสีเขียวเหนียวซับนะแล้วก็รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นลาไม่ใช่ลาพิสิจะเป็นอเมทิสนะคะจะช่วยเสริมในเรื่องของสมาธินะคะหรือการลดความเครียดความกังวลใจต่างๆนะคะก็สอบถามได้นะคะหรือรุ่นนี้นะคะก็เป็นปู่เวทนะคะเป็นตะกรุดเป็นปู่เวทบวกเชฟรอนอเมทิสนะคะสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกองหนึ่งด้วยนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับชาวกองหนึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือสิ่งมหัศจรรย์ใดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันนะคะแบบฉับพลันทันใจนะคะขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องนะคะกดไลค์กดแชร์ทำไทม์สแตมป์ให้ใบเตยขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ซัพพอร์ตกันในทุกๆช่องทางต้องว่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวกองที่1 นะคะเราไปดูกันเลยค่ะเสียงหน้าต่างเสียงลมนะคะเสียงไก่ตอนเช้าราศีพิจิกราศีมังกรหมายเลข10เนาะแล้วก็หมายเลข8นะคะเนปจูนหมายเลข21ธาตุไฟก็จะมีเมษสิงห์ธนูนะคะหมายเลข23จูปิเตอร์18นะคะเกี่ยวข้องกับคุณไหมคะทีนี้เราไปดูต่อนะเช็ค energy เช็คพลังงานเราก่อนนะคะเช็คซิว่าเป็นยังไงเอาไปเลย10ใบนะคะเช็คสิ่งที่เป็นเราก่อนนะ
แล้วเราค่อยไปดูความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับเราที่มันเป็นเรื่องฉับพลันทันใจนะคะโอเคใบแรกขึ้นมาเป็น The World นะคะ9ถ้วยคิงไม้ Hangman Judgment นะคะสองดาบคิงถือไม้ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการงานเนาะเป็น The Strength Tower ใครที่ทำงานออกแบบตกแต่งซ่อมบำรุงรักษานะคะต่อเติมรับเหมาก่อสร้างค้าขายพวกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างช่วงนี้ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็การซ่อมบำรุงการรักษาการดูแลอะไรพวกเนี้ยนะคะใครที่ทำงานอาชีพเกี่ยวข้องกับด้านนี้ก็ค่อนข้างดีค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราเองอาจจะมีความแบบว่าฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดได้ง่ายๆนะคะเราเองอาจจะมีพลังงานของความแบบอย่างที่บอกแล้วว่าฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดบางทีเหมือนจะโกรธง่ายด้วยนะคะโกรธง่ายอารมณ์ปะทุได้ง่ายช่วงนี้นะคะจะค่อนข้างที่จะโมโหโกรธาได้ง่ายนะคะอารมณ์จะค่อนข้างอารมณ์ร้อนนิดนึงไม่รู้ว่าอารมณ์ร้อนหรือเปล่ามีใครที่อารมณ์ร้อนไหมคะแบบคิดแล้วอยากจะทำเลยลงมือเลยอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นลักษณะของความรุนแรงของธาตุไฟที่ขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันดีไหมนะคะใบเตยมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้บางเรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีก็ได้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยหากมีความซื่อสัตย์กับตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำนะคะหรือการที่คุณมีรูปแบบชีวิตที่วางไว้ว่าเป็นยังไงคุณอาจจะรู้คำตอบนะคะเวลาที่ไพ่ใบนี้มันขึ้นมานะคะเหมือนกับมันเรียกร้องให้คุณมีอิสรภาพหรือเรียกร้องให้คุณมีอิสระก็ได้นะคะในการทำนายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการที่มันมีเสียงเรียกให้คุณตื่นจากความหลับไหลใบเตยไม่รู้นะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นยังไงพลังงานเราเป็นแบบไหนนะคะแต่ถ้ามันหยุดชะงักมันหยุดนิ่งมาสักพักนะคะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือพลังงานในไพ่ที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนกับมันจะเหมือนกับบอกเราเป็นนัยยะว่ามันมีเสียงเรียกอ่ะให้คุณตื่นจากความหลับไหลตื่นขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะอาจจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับคุณเพื่อเป็นลางบอกเหตุให้คุณรู้ว่าเรื่องยุ่งๆต่างๆในชีวิตกำลังจะได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อยหรือระบบความเชื่อของคุณบางเรื่องนะคะที่เป็นความเชื่อเดิมถูกทำลายลงนะคะวิถีชีวิตใหม่ๆนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นการที่มันเกิดภาวะล่องลอยนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านแล้วก็ประตูบานใหม่กำลังจะเปิดออกให้คุณได้ก้าวไปนะใครที่ติดลมในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดใจก็กำลังจะสิ้นสุดลงนะคะใครที่เป็นฝ่ายที่แบบหวาดกลัวว่าจะโดนบอกเลิกจะโดนเทอะไรเงี้ยอย่าไปกลัวอย่าได้กังวลใจนะไพ่ใบนี้มันพูดถึงลักษณะของการที่เราติดลมติดอยู่ในความสัมพันธ์ติดอยู่ในสถานการณ์หาทางออกไม่ได้ชีวิตของเราแบบหลับไหลนะคะไม่ได้แบบว่ามีพลังไม่ได้มี power ไม่ได้มีอำนาจเท่าที่ควรสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกำลังโดนปลุกให้ตื่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น energy ช่วงนี้ไปเตยมองว่าคุณเองเนี่ยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ค่ะที่มันจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับได้เปลี่ยนผ่านพลังงานเก่าเพื่อนำไปสู่พลังงานใหม่นะคะมีบางท่านที่อยู่ในธาตุไฟนะคะราศีสิงห์หรือธาตุลมธาตุน้ำด้วยนะคะลักษณะตัวตนคุณทีนี้นะไม่ได้มองว่าคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างโอเคเลยนะโอเคในที่นี้คืออะไรคะมีความรับผิดชอบสูงนะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำอดน้ำทนนะคะเป็นคนที่กล้าเสี่ยงนะแล้วก็มีสายตาที่กว้างไกลนะคะเป็นนักเริ่มต้นที่ไม่จำกัดพลังงานอะใบเตยว่าคุณมีพลังงานล้นเลยนะแล้วก็ถ้าคุณทำงานเป็นนายตัวเองงานที่เกี่ยวข้องกับการขายการโฆษณาธุรกิจประชาสัมพันธ์คุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนอื่นได้นะคะแล้วอารมณ์มันเดือดดาลได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นอารมณ์จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ในช่วงนี้
จะต้องระมัดระวังเอานะคะแล้วก็อาจจะมีชายสูงวัยนะคะเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตคุณเขาอาจจะเป็นคนที่มาผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าเพื่อจะได้เพื่อที่จะให้คุณเนี่ยสามารถใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่นะคะหรือคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนความฝันจากคนคนนี้ก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นพลังงานขับเคลื่อนที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะสำหรับใครที่เข้ามาฟังกองนี้แล้วเลือกกองนี้นะคะค่อนข้างดีพลังงานชีวิตค่อนข้างดีโดดเด่นนะคะมีพลังมีแพชชั่นกล้าออกไปใช้ชีวิตกล้าตัดสินใจกล้าเปลี่ยนแปลงนะถ้าเราอยู่กับที่มานานนะคะชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยมันก็เหมือนกับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงเข้ามาฟังก็เป็นผู้หญิงที่มีพลังไม่จำกัดอ่ะโดดเด่นมากในเรื่องของศิลปะการแสดงความเชื่อความศรัทธานะคะแล้วก็ชีวิตมีแต่งานนะคะความเชื่อทางจิตวิญญาณหรือจิตใจของคุณได้รับการเติมเต็มมีความคิดใหม่ๆซึ่งมันเป็นความกระหายอ่ะที่เราอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานหรือชีวิตนะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันส่งผลดีกับคุณมากกว่าผลเสียนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะค่อนข้างดีนะสำหรับใครที่เลือกกองที่1พลังงานชีวิตเข้มแข็งมั่นใจในตัวเองแล้วก็มั่นคงนะคะก็การรอคอยข่าวสารบางอย่างก็ถึงเวลาที่มันจะสิ้นสุดกระบวนการลงอาจจะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะมีการได้รับข่าวดีมีการที่เราจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีบางท่านที่ตอนนี้อยู่ต่างประเทศเนาะอาจจะเลือกฟังกองนี้อยู่ต่างประเทศนะคะรอคอยการเดินทางรอคอยคำตอบบางอย่างอยู่น่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณนะคะโอเคนะไม่รู้ว่าตรงกับคุณไหม energy หรือพลังงานชีวิตของคุณนะคะตรงกับคุณหรือเปล่าถ้าตรงนะคะก็เราไปลุยกันต่อที่สิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับเราเนาะดูสิสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในแบบฉับพลันทันใจคือฉับคำว่าฉับพลันทันใจมันมาแล้วแหละมันออกมาพร้อมเดอะทาวเวอร์แล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนดูสิสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจดูซิว่าไพ่จะออกมาแนวไหนสี่ไม้เจ็ดดาบหกดาบห้าดาบก็ออกมาคือถ้าคุณเป็นคนกลางช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือลำบากใจเนาะถ้ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันในองค์กรในทีมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราอยู่กลางสนามรบอ่ะเขากำลังรบกันแล้วเราโดนลูกหลงอารมณ์ประมาณนั้นนะคะตีกันวุ่นวายเต็มไปหมดแต่เราเนี่ยก็ไม่ได้อยากไปตีกับใครอ่ะหลบก็ไม่ได้นะจะหลบซ้ายก็เหมือนจะโดนลูกหลงจะหลบขวาก็เหมือนจะโดนลูกหลงเหมือนชีวิตอยู่กลางสมรภูมิรบอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าถ้ามีประเด็นปัญหาเหล่านี้อยู่เหมือนเรื่องต่างๆมันจะได้รับการเคลียร์การสะสางเนาะมันจะมีการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนพลังงานเนาะนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราจริงๆนะคะไปโดยว่าช่วงนี้พลังงานชีวิตของคุณค่อนข้างดีแฮปปี้มีความสุขกับสิ่งที่ทำนะคะแล้วถ้าถามว่าเรื่องมหัศจรรย์ใดล่ะคะที่มันจะเกิดขึ้นกับเราแบบฉับพลันทันใจคือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะแบบก้าวกระโดดมีการพุ่งทะยานนะคะไปข้างหน้านะคะมันเป็นการเทคแอคชั่นมันเป็นการเดินทางมันเป็นการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นกับคุณนะคะและที่สำคัญเนี่ยกงล้อของโชคชะตาหมุนมาแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะไปรับพลังงานดีๆนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเติบโตก้าวหน้านะคะมีการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งเรื่องของหน้าที่การงานหรือการใช้ชีวิตในรูปแบบใดๆก็ตามที่เราทำอยู่น
นะคะตัวคุณเองจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีอย่างดีงามพระราม9อย่างดีงามพระราม8เลยนะคะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีความก้าวหน้ามีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนถ่ายพลังงานนะคะที่สำคัญเนี่ยงานที่มีการเจรจาการสื่อสารงานที่จะต้องใช้คำพูดวาทศิลป์หรืองานที่จะต้องเป็นการที่จะต้องไปพบปะผู้คนนะคะคุณสามารถทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็มีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยในระยะเวลา1เดือนไม่เกิน3เดือนที่จะถึงนี้นะคะน่าจะมีการเดินทางเกิดขึ้นหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ลาพักผ่อนนะคะไปท่องเที่ยวนะคะไปเปิดหูเปิดตาไปเปลี่ยนพลังงานตัวเองนะคะพอคุณได้ไปท่องเที่ยวไปอยู่กับธรรมชาติไปอยู่กับน้ำไปอยู่กับน้ำตกทะเลภูเขาหรือไปอยู่ในป่าหรือที่ไหนสักที่นึงมันจะทำให้คุณมีพลังซึ่งพลังเหล่านี้เนี่ยมันจะมาปลุกนะคะความแบบความคิดในเชิงบวกให้กับคุณได้นะคะแล้วก็ใครที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็เหมือนกับสุขภาพของเราเนี่ยมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองมีการไปมีตติ้งเจอเพื่อนเพื่อนเก่าหรือเข้าสังคมไปปาตรงปาร์ตี้นะคะซึ่งจะทำให้คุณแบบมีรอยยิ้มกรุบกริบเบาๆทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่รอคอยข่าวสารเรื่องการงานตกงานไปสมัครงานแล้วยังไม่ได้งานก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้งานในเร็ววันนะคะจะได้งานในเร็ววันนะจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้คุณตัวคุณเองนะคะก็จะมีความมั่นคงทางใจทางกายนะคะแล้วก็ทางจิตวิญญาณด้วยนะจะได้รับการเติมเต็มจะได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดถ้าถามว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ได้ไหมมันมหัศจรรย์ตั้งแต่ไพ่ The Wheel of Fortune ออกมาแล้วนะคะออกมาพร้อมกับแบดไม้ออกมาพร้อมกับ10ถ้วยนะคะความรู้สึกหัวใจมันดีขึ้นอะความรู้สึกมันดีขึ้นใจดีขึ้นอะไรอะไรมันก็ดูสวยงามขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ใบสรุปกันนะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นโชคดีของคุณนะคะที่จะมีสิ่งมหัศจรรย์นะคะที่จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือการที่เราโดนปลุกให้ตื่นจากการหลับไหลนะคะบางทีพลังงานชีวิตของเรามันลดน้อยถอยลงมันเหนื่อยมันไม่มีพลังชีวิตนะคะหลังจากนี้ไปนะคะใบเตยว่าตัวคุณน่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความมั่นคงทางใจด้วยนะคะที่มันจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องดีๆต้องว่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมพิมพ์รับเอานะคะขอบคุณพิมพ์10ก็ได้นะคะเลข10นะวันนี้10 10เต็ม10นะคะขอบคุณสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจเป็นเรื่อง1เรื่องเงิน2เรื่องงาน3เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาวะจิตใจต่างๆที่จะมั่นคงมากกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ใบสรุปของเรากันเลยใบนี้นะคะกับไพ่ใบนี้นะคะ Bigit Inner Strength นะคะพูดถึงเรื่องของอำนาจความแข็งแกร่งเนาะเราก็เป็นเหมือนดุจราชสีห์นะคะเป็นเจ้าป่าเป็นผู้นำเป็นคนที่มี power มีพลังเนาะเพราะฉะนั้นคุณคู่ควรกับความสมบูรณ์แบบนะคะนะไพ่ใบนี้พูดถึงเรื่องของการตระหนักรู้ถึงอำนาจให้รู้ว่าตัวของคุณเองเนี่ยมีอำนาจในการคิดในการตัดสินใจในการที่จะทำอะไรให้มันสำเร็จตัวคุณมีอำนาจมีพลังมากพอเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเหมือนเราจะต้องกลับไปทบทวนนะคะสิ่งที่เป็นตัวตนของเรานั่นเองนะคะก็อวยพรให้คุณโชคดีค่ะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะกับใบเตยในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง2ด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งมหัศจรรย์ใดที่จะเกิดขึ้นกับเราแบบฉับพลันทันใจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์นะคะทำสแตมป์ให้ใบเตยขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดูตัวตนเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าสิ่งมหัศจรรย์ใดที่จะเกิดขึ้นกับเราแบบฉับพลันทันใจใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะราศีเมษธาตุดินนะคะธาตุดินก็จะมีพฤษภมังกรแล้วก็กันนะคะดาวเสาร์หมายเลข19
พฤกษกหมายเลข2แล้วก็มีอะไรอีกคะมีพิจิกประมาณนี้นะคะทีนี้เราไปดูพลังงานชีวิตของเรานิดนึงว่าช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างคล้ายกองหนึ่งเลยนะคะอยู่กลางสมรภูมิลบเหมือนกันเลยกองที่สองก็จะเป็นลักษณะของการที่เราเองต้องอยู่ในสภาวะที่มันมีการแบ่งฝ่ายแบ่งพรรคแบ่งพวกนะคะมีในเรื่องของปัญหาระหว่างการประสานงานนะคะหรือคนในองค์กรไม่ได้สามัคคีกันนะคะชิงดีชิงเด่นกันนะคะมีในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือการเข้าใจผิดกันหรือการที่เขาโยงประเด็นไปอีกเรื่องนึงทั้งๆที่เราไม่ได้พูดไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ว่าเขาตีความสิ่งที่คุณคิดคุณพูดไปคนละทางกับคุณก็ได้นะคะดูต่อสิโอ้โหมีความคล้ายกันจริงๆด้วยนะคะไม่รู้ว่ากองหนึ่งแอบมาฟังกองสองด้วยหรือเปล่านะคะพลังงานมันคล้ายๆกันเนาะเราเองเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราเองอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะไปค้นตัวเองนะอยู่ในโหมดออฟไลน์ก็ได้นะคะโหมดที่แบบว่าไม่ได้อยากเชื่อมต่อกับใครไม่ได้อยากคุยกับใครเป็นพิเศษไม่ได้อยากรู้จักใครเพิ่มอยากอยู่เงียบๆอยากพักผ่อนอยู่ในโหมดเครื่องบินก็ได้นะโหมดออฟไลน์โหมดเครื่องบินโหมดที่แบบว่าเราไม่ได้อยากติดต่อกับใครอ่ะมีบางท่านที่อยู่ในราศีกันราศีกุมราศีสิงห์นะคะธาตุลมแล้วก็มีธาตุน้ำธาตุดินเนาะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากอยู่ในส่วนของที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะพื้นที่ส่วนตัวของเรานะคะเป็นช่วงที่เราอยากจะหลีกลี่หนีหน้าจากความวุ่นวายต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราซึ่งบางทีเนี่ยความวุ่นวายปัญหาต่างๆมันทำให้เราไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้มีความสุขเท่าที่ควรกับสิ่งที่เราทำนะคะคือคุณเป็นคนที่แบบว่าจะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้นะคะรายละเอียดต่างๆในชีวิตในการทำงานกับการอยู่ในสังคมกับการที่เราให้ใจคนกับการที่เราช่วยเหลือคนกับการที่เราไปดูแลซัพพอร์ตคนอื่นซึ่งบางทีเนี่ยผลที่เราได้รับเนี่ยมันไม่ได้คุ้มกับสิ่งที่เราให้ไปอ่ะคือมันไม่ใช่ไม่คุ้มอย่างเดียวแต่เราเสียความรู้สึกจากการช่วยเหลือไปด้วยในบางครั้งทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับคุณเลยนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะที่ใบเตยเห็นแต่ภาพรวมคือคุณก็ยังใช้ชีวิตของคุณต่อไปนะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์บางอย่างนะคะทำให้คุณได้คำตอบนะคะเหตุการณ์บางอย่างนะคะมันเป็นเหมือนการโดนปลุกให้ตื่นจากสิ่งที่เราอยู่กับตรงนั้นมานานแนวคิดเดิมๆหรือกับผู้คนเดิมๆคือสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันโดนกระแทกด้วยแรงบางอย่างที่ทำให้เราได้เห็นอีกด้านที่เราไม่เคยเห็นอีกมุมที่เราไม่เคยเห็นหรือคิดในมุมที่เราไม่เคยคิดมาก่อนมันเป็นการที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับคุณนะคะใบเตยมองว่าคุณเป็นคนที่มีน้ำใจไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครแล้วก็เป็นคนที่ใจดีช่วยเหลือคนอื่นเสมอแล้วก็เป็นคนที่ส่วนใหญ่เวลาที่ตัวเองจะต้องทำอะไรเนี่ยคุณจะต้องทำด้วยตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปพึ่งพาใครส่วนมากจะเป็นการที่เราไปช่วยเหลือไปซัพพอร์ตไปดูแลคนอื่นมากกว่าแล้วก็คุณเป็นคนที่ค่อนข้างรักสงบนะคะไม่ค่อยแบบว่าอยากไปปะทะกับใครไปทะเลาะกับใครบางทีการที่เราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ได้เอื้อกับเราหรือเหตุการณ์บางอย่างที่มันทำให้เราไม่สบายใจมันอาจจะทำให้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้ก็ได้นะคะทีนี้เราไปดูกันนิดนึงนะคะว่าแล้วสิ่งมหัศจรรย์ใดล่ะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจชาวกองสองไปดูซิมีไหม
ไพ่ขึ้นมาเป็น9ไม้ Judgment Six of Cups นะคะแล้วก็2ดาบ The Strength เหมือนเราจะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างจริงๆนะคะแล้วสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นเรื่องที่เราไปควบคุมไม่ได้ด้วยนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของชีวิตแต่ว่าไพ่ก็ไม่ได้โดดเด่นไปที่เรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวเนาะมันเน้นเรื่องของการที่เราเองจะสะสางนะคะหรือเคลียร์งานเก่าๆของเราก็ได้นะคะเออคล้ายกันจริงๆด้วยนะกอง1กับกอง2น่าจะต้องจับมือกันแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้วแหละนะคะปลอบประโลมกันแล้วแหละนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่จะต้องให้กำลังใจตัวเองนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่เรานั้นจะได้ค้นนะคะค้นใจนะคะค้นใจหรือค้นสิ่งที่มันเป็นตัวตนของคุณจริงๆที่มันจะทำให้คุณมีความสุขจริงๆนะคะสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะที่คุณจะได้รับนะคะในเร็วๆนี้คืออะไรคะใบเตยมองว่ามันเป็นความมหัศจรรย์จริงๆนะที่บางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้คาดคิดไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดแต่มันเกิดนะคะการพลิกฟื้นสถานการณ์บางอย่างที่เราอาจจะหมดหวังไปแล้วที่เราอาจจะหมดใจไปแล้วนะคะมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะลักษณะของการที่เราเผชิญอยู่กับกรรมวิบากกรรมนะคะหรือเจ้ากรรมนายเวรเนาะที่ทำให้เราทุกข์ใจไม่มีความสุขทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ต่างๆนานานะคะมันเป็นเรื่องของการที่เราจะหลุดพ้นจากวงจรนั้นนะคะมีการตื่นตัวทางจิตวิญญาณเนาะแล้วก็คุณจะได้เรียนรู้นะคะในระดับจิตใต้สำนึกที่สูงขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็การเดินทางของชีวิตเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกลียวลวดซึ่งเป็นขดวงกลมขนาดเท่าเดิมในระดับความสูงที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นชีวิตจึงอาจจะหมุนนะคะมีการหมุนวนมาเจอปัญหาเดิมๆแต่นะคะคุณจะฉลาดขึ้นนะคะคุณอาจจะใช้ภูมิปัญญานะคะทักษะที่คุณมีเวลาที่เราเผชิญกับปัญหาเก่าๆนะคะซึ่งมันเป็นบทเรียนใหม่ที่คุณจะไม่ทำให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยอ่ะเหมือนเรามีประสบการณ์ตรงนี้แล้วแล้วเราก้าวข้ามตรงนี้ได้เหตุการณ์เหล่านี้ได้นะคะนะตัวคุณเองนะคะจะปล่อยอดีตให้ผ่านไปแล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่อย่างสดใสนะคะถามว่าสิ่งมหัศจรรย์ใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะการชำระหนี้เก่าที่ค้างเอาไว้นะคะอะไรที่มันเป็นหนี้เก่าปัญหาเก่ามันจะได้รับการเคลียร์เนาะแล้วเราเองจะมีการรับผิดชอบชีวิตตัวเองมากขึ้นคุณจะไม่ตัดสินใครแค่เพียงสิ่งที่คุณเห็นเขาด้านเดียวนะคะแล้วความสุขเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่นอกตัวเหมือนเราจะค้นพบความสุขที่แท้จริงของเรานะคะแล้วก็มันเป็นความสุขข้างในอ่ะที่เราสัมผัสได้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันวิ่งตามหาความสุขตั้งนานจริงๆแล้วความสุขมันอยู่ข้างในมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะกลับมาทบทวนความซื่อสัตย์กับตนเองหรือเป็นช่วงที่เราจะได้ใช้โอกาสที่มีแล้วมันเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นบางเรื่องมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะปัญหาเดิมวนกลับมาแต่คุณแก้ไขมันได้คุณจัดการมันได้คุณสามารถที่จะใช้ความรู้ภูมิปัญญาที่คุณมีนะคะรังสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเองได้นะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะเราจะได้แสดงบทบาทของตัวเราเองนะที่เป็นตัวตนของเรามีการเลื่อนระดับเลื่อนตำแหน่งหรือนะคะมีการเลื่อนขั้นไปในจุดที่เราได้ใช้ความสามารถของเรานะคะโครงการต่างๆได้รับการอนุมัตินะคะได้รับไฟเขียวอ่ะหลังจากที่คิดว่าเฮ้ยผ่านไหมโครงการนี้มันจะโอเคหรือเปล่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าจะได้รับไฟเขียวเซ็นสัญญาผ่านนะคะได้รับการจ้างงานหรือเซ็นสัญญาหรือต้นฉบับงานคิดงานเขียนของเราเนี่ยขายดีนะหรือนะคะคุณกำลังอยู่ในตำแหน่งคนที่จะสามารถขับเคลื่อนสิ่งต่างๆอ่ะไปสู่เป้าหมายในวันข้างหน้าได้ส่วนเงินเนี่ยไปเตยมองว่าจะมีรายรับมากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะปัญหาที่เกิดจากความคิดที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับสิทธิ์ทางด้านทรัพย์สินหรือการเงินหรือการที่เราเจอปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือพวกอาณาเขตในการถือครองที่ดินลิขสิทธิ์ทางปัญญาสิทธิ์ในการแสดงละครคือสุดท้ายเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นที่น่าพอใจสุขภาพก็เป็นช่วงที่คุณจะเอาชนะ
ความเครียดความกังวลใจต่างๆได้นะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนรูปความคิดของเราไปในรูปแบบใหม่ๆแล้วมันสบายใจขึ้นต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ตรงกลางทางแยกที่จะเปลี่ยนระบบอ่ะมันเป็นเหมือนช่วงที่เรากำลังอัปเดตเวอร์ชันอยู่อัปเกรดอัปเดตเวอร์ชันที่ดีที่สุดอยู่เพราะฉะนั้นคุณพร้อมจะเปลี่ยนทิศทางหรือเป้าหมายให้เป็นไปตามนั้นหรือยังนะคะจงสร้างสรรค์ชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วเอามาปรับเอามาประยุกต์เอามาใช้ให้มันเกิดเป็นผลที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะการเฉลิมฉลองชัยชนะความสำเร็จได้เกิดขึ้นกับคุณแล้ววันนี้พิมพ์10นะคะรับพลังงานดีๆพลังงานของการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะบอกเลยว่าบางเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันควบคุมไม่ได้ทุกเรื่องแต่ใบเตยเชื่อว่าตัวคุณเองนะคะมีแผนที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์การเงินการงานสุขภาพหรือเรื่องใดๆก็ตามส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนรักเก่าคู่รักเก่าแฟนเก่าอาจจะเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งเพื่อจัดการชำระล้างปัญหาเก่าๆที่มันยังไม่ได้รับการเคลียร์หรือสิ่งที่เข้าใจผิดกันอาจจะมีการที่คุณสองคนกลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่ได้ส่วนใครที่รอคอยการติดต่อสื่อสารอยู่ช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันนะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็อวยพรขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญเกิดขึ้นกับคุณในทุกๆวันนะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยในบางท่านนะคะมีการเดินทางไปต่างประเทศมีการเดินทางไปต่างจังหวัดมีการเดินทางไปเที่ยวซึ่งมันเป็นช่วงที่ดีที่เราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความสุขใกล้ๆตัวที่เราเจอนะคะเราสร้างสรรค์ชีวิตเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในทุกๆวันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็อย่าลืมพิมพ์10นะคะ10เต็ม10รับพลังงานดีๆในวันนี้ด้วยนะคะใบเตยจะไม่ได้ขยายเพิ่มเพราะว่าไพ่ของเราค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะคะเรามีพลังงานของราชสีเนาะความแกร่งความสตรองความเข้มแข็งการเป็นผู้นำนะคะทุกอย่างทุกสิ่งมันมีอยู่ในตัวคุณนะอยู่ที่ว่าคุณจะมั่นใจในตัวเองหรือเปล่านะคะทีนี้เราไปดูกันนิดนึงใบสรุปของเรานะคะ The Miriam Secret Vision นะคะพูดถึงเรื่องอะไรคะเลือกที่จะให้อภัยเพื่อรักษานะคะแสงสว่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็อย่าลืมว่าความรักไม่มีขอบเขตนะคะเลือกที่จะรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะความรักนะคะอยู่ในพื้นฐานของความเมตตาที่มีต่อกันมันจะทำให้สิ่งต่างๆมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นวันนี้อวยพรให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่2โชคดีและมีแต่ความสุขความเจริญกันทั่วหน้าเลยนะคะสำหรับวันนี้ใบเตยลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง3ด้วยนะคะกับเพื่อนๆที่เลือก All Inside Kick Inside นะคะเราไปดูกันนะคะโอ้โหเรื่องนี้พูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณโดยตรงเลยนะจิตวิญญาณกายสิทธิ์จิตใจหรือเรื่องของตาที่3อะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่ใบนี้จะมีความหมายในเรื่องของตาที่3ความหมายของความจริงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณของคุณเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูใบสรุปกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันท่านใจนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปชมไปฟังกันเลยค่ะชาวกอง3จะมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราชุ่มฉ่ำใจหรือเปล่านะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขึ้นมาก็เป็นธาตุดินเลยนะหมายเลข26ดินก็จะมีพฤกษกมังกรกันแล้วก็มีราศีมังกรหมายเลข10ราศีที่เกี่ยวข้องกับราศีกรกฎหมายเลข4นะคะราศีกันหมายเลข6นะคะแล้วก็มีดาวจันทร์หมายเลข14นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าพลังงานชีวิตของเรานั้นเป็นยังไงในช่วงนี้นะคะไปดูกันเลยใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะฟังให้สนุกฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะเราไปดูกันเลยไพ่ขึ้นมาเป็น Emperor นะคะเป็นอัศวินถือถ้วยเป็นคิงถือดาบเป็น7เหรียญแล้วก็เป็น3เหรียญนะไพ่ดีนะจ๊ะ
เป็นช่วงเวลาของการหาเงินหาทองสร้างเนื้อสร้างตัวมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทเสียสละนะคะอดทนรอคอยรอให้ต้นพืชเติบโตสวยงามนะเราดูแลรดน้ำพรวนดินนะคะกำจัดวัชพืชกำจัดศัตรูพืชอย่างดีเลยค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เรามี power มีพลังมีอำนาจเป็นจักรพรรดิเป็นพระราชาที่แบบนั่งตะเบะถือดาบแบบนี้เนี่ยถือดาบแบบนี้นะคะเรากำลังตั้งใจทุ่มเทนะคะทำสิ่งที่เราฝันที่เราหวังเอาไว้เนี่ยให้มันเป็นจริงนะก็เติบโตจากความเจ็บปวดตรงว่าอย่างเงี้ยนะกองสามหล่อหลอมตัวเองได้อย่างดีเลยนะคะเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆถึงแม้ว่าเราเองจะมีความเจ็บปวดเสียใจมีความผิดหวังมีความพลาดในหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่จัดจิตใจดีมากๆนะคะจนโดนคนใกล้ชิดใกล้ตัวทำร้ายนะคะโดนเอาเปรียบหรือโดนหลอกโดนโกงโดนเทนะคะอกหักโดนเมินทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเผชิญมาล้วนทำให้คุณเติบโตนะคะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆนะคะพร้อมที่จะเป็นจักรพรรดิพร้อมที่จะไปนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วนะคะในหลายๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันทำให้ตัวคุณอะเอาชีวิตเอาประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะมาสอนใจมาพัฒนาตัวเองให้คุณเนี่ยมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าคิดกล้าตัดสินใจมากขึ้นจิตใจที่เด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นที่คุณมีความใจดีความสม่ำเสมอที่เป็นคุณจะทำให้คุณเติบโตจะทำให้คุณพัฒนาจะทำให้คุณก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์สว่างสวยต่อไปนี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นจากคุณมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆถึงมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณเองนะคะจะเจอสภาวะใดจะเจอเหตุการณ์แบบไหนสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นคุณรับมือคุณจัดการกับมันได้นะคะคุณพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้คุณเป็นคนที่น่าศรัทธาน่าเคารพน่ายกย่องน่าให้เกียรติมากๆนะคะก็เป็นคนที่สม่ำเสมอกับชีวิตและมีความพยายามสูงมากๆมีความอดทนสูงมากๆเช่นกันนะคะบางท่านอาจจะอยู่ในราศีเมษนะคะพฤษภมังกรกันธาตุน้ำธาตุลมมาหมดแหละนะคะแต่ว่าเด่นก็คือราศีเมษแล้วก็ธาตุไฟธาตุดินนะคะจะเป็นลักษณะนั้นเป็นคนขยันแล้วก็รอคอยได้นะรอโอกาสรอความหวังรอปฏิหาริย์ศรัทธาลงมือปฏิบัติสม่ำเสมอจริงจังทุ่มเทตั้งใจนี่คือสิ่งที่ใบเตยสัมผัสได้จากคุณซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่คุณเป็นคุณในเวอร์ชันนี้ที่เด็ดเดี่ยวที่ทุ่มเทนะคะเราไปดูกันนิดนึงนะคะว่าแล้วสิ่งมหัศจรรย์ใดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีก1เดือนไม่เกิน3เดือนที่จะถึงนี้นะคะเสียงเครื่องตัดหญ้าก็ดังรบกวนนะคะแง้นๆๆอยู่นี่แหละเพื่อนๆกองสามอาจจะแบบว่าเฮ้ยมีเตยเสียงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นธรรมชาตินะคะเราอยู่ใกล้ป่าก็จะมีคนตัดยงตัดหญ้านะคะสิงนกสิงไก่เป็นธรรมดานะคะไม่ได้อะไรนะไม่ได้เสริมเติมแต่งใดๆนะคะแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวก็เสียงฝนเดี๋ยวก็เสียงลมนะคะโอเคนะเรามาดูนิดนึงนะว่าสิ่งมหัศจรรย์ใดที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะมาทำคลิปช่วงสายๆก็จะเสียงรบกวนเยอะนิดนึงเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะคะว่าเราจะเป็นยังไง8ถ้วยนะคะจัดระเบียบโต๊ะใหม่8ถ้วยจัสติกนะแล้วก็มี1ไม้มีเดอะสตาร์มี8เหรียญโอ้รวยๆๆนะคะ191919สำเร็จรุ่งเรืองสว่างสวยรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลนะคะอย่าได้กังวลใจไปนะคะความมหัศจรรย์ใดๆก็ตามมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นเป็นความสำเร็จเป็นความสมหวังในชีวิตเป็นความเจริญรุ่งเรืองเป็นความดีงามพระรามเก้านะคะเป็นความมั่นใจ
ใบเตยมองว่ามันค่อนข้างดีเลยนะแต่ว่าอาจจะติดที่เราบางทีเราคิดมากเกินไปเราคิดเยอะเกินไปก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องคิดมากเลยนะไพ่ของความยุติธรรมขึ้นมานะคะคือการที่เราเองปฏิบัติด้วยความสม่ำเสมอตั้งใจนะคะหรือการที่เรามองทุกอย่างด้วยความเป็นจริงมองด้วยความแบบกลางๆอ่ะปราศจากอคติแยกออกว่าดีแยกออกว่าไม่ดีแยกออกว่าควรทำแยกออกว่าไม่ควรทำแยกออกว่าควรปฏิบัติควรพัฒนาหรืออะไรควรปรับปรุงคือคุณแยกแยะได้แล้วคุณจัดการกับปัญหาต่างๆในชีวิตได้แล้วคุณทุ่มเทแล้วคุณตั้งใจทำอ่ะไม่ได้ว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณพยายามกับสิ่งที่คุณทำความสุขความสบายใจกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะแล้วก็สมดุลในชีวิตก็ควรจะมีด้วยในช่วงนี้อย่าทำอะไรมากเกินไปหักโหมเกินไปนอนน้อยเกินไปทำงานหนักเกินไปนะคะปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามวัฏจักรของธรรมชาติบ้างแล้วสุขภาพของเราจะได้รับการฟื้นฟูแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นแล้วเราจะได้รับประโยชน์มากมายจากการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะคือบางเรื่องเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่จริงจังมากๆจนบางทีเราไม่ได้ยืดหยุ่นกับตัวเองเราอาจจะตึงเกินไปตึงจนชนิดที่แบบว่าคนอื่นเขาไม่ได้ขนาดเนี้ยแต่ว่าคุณแบบตึงคุณไปสุดเลยอะไรเงี้ยคือบางทีเราจะต้องผ่อนปลนชีวิตให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆไหลไปตามธรรมชาติบ้างคือเราจริงจังกับการใช้ชีวิตมากเกินไปนะคะทำให้คุณกดดันตัวเองทำให้คุณเครียดด้วยบางทีซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันการันตีได้แน่นอนว่าคุณจะประสบความสำเร็จนะคะคุณจะประสบความสำเร็จแน่ๆคุณไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอนาคตเรื่องใดๆก็ตามนะโอเคนะคะล่าสุดเสียงต้นไม้ล้มโครมครามไอ้ยะนะคะอ่ะเรามาต่อที่เรื่องของเราเอาเป็นว่าความหวังความฝันโอกาสใดๆก็ตามจะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันความมั่นใจพลังของคุณจะกลับมานะแสงสว่างความเขาเรียกอะไรได้รับการเติมเต็มได้รับความรักได้รับความมั่นใจนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้เราด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะประสบความสำเร็จมันจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นประตูอันหรูหราที่จะเปิดทางสว่างให้ชีวิตคุณมีความอุดมสมบูรณ์มีความกระตือรือร้นมีความสำเร็จอาจจะมีวัตถุล้ำค่ามีเงินมีทองมีกำลังใจมีความสนุกสนานมีความสำเร็จมีการพัฒนาเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ในภาวะศูนย์กลางของความสนใจในหลายๆเรื่องนะคะมีคนชื่นชมมีคนให้ความสำคัญกับคุณคุณจะมีพลังมากๆมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนที่สุดมากกว่าที่คุณเคยเป็นมากกว่าที่คุณมีมาคุณจะมีความแบบว่าชัดเจนกับเป้าหมายยอมรับในโชคชะตาตระหนักว่าตัวเองสร้างมันขึ้นมาได้เพียงแค่คุณพูดว่าใช่กับโอกาสที่เข้ามาชีวิตก็จะเข้าสู่ประสบการณ์ใหม่ๆเมื่อเราใจกว้างให้อภัยผู้อื่นได้ชัยชนะก็จะมาถึงเรานะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เดินทางไปยังเส้นทางที่ควรจะมีเส้นทางที่ควรจะเป็นมีการเติบโตมีการพัฒนามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นโชคกำลังจะมาเยือนคุณรายได้คุณจะเพิ่มขึ้นหุ้นคุณจะขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นขาขึ้นดวงขึ้นนะบางท่านได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ใช้เวลากับการท่องเที่ยวไปกับที่ที่เราอยากจะไปเที่ยวมีความสุขกับทุกวินาทีของชีวิตนี่คือสิ่งที่ไปได้สัมผัสได้จากกอง3พลังงานดีงามพระราม9มากสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความพอใจนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสภาวะการตื่นจากการหลับไหลนะคะเป็นอิสรภาพจากภาพลวงตาเห็นชีวิตที่ควรจะเป็นนะคะแสงสว่างได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วและคุณรอดชีวิตจากความมืดแล้วนะคะขอให้เดินตามแสงสว่างที่คุณมองเห็นและทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จดังใจนึกต้องว่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไพ่ดีงามมากๆปรบมือพิมพ์19นะคะพิมพ์รับเอาความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองสว่างไสวในชีวิตได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะจงมั่นใจศรัทธามีพลังแล้วทำทุกอย่างให้เต็มที่นะคะพอเราจะอินเกินไปแล้วนะคะ
ไม่รู้เขาตัดต้นไม้หรือเปล่าน่าจะเป็นการตัดต้นไม้และเสียงดังๆนะคะไพ่ใบนี้นะคะตาที่3ของเรานะคะถูกเชื่อมต่อนะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของเซนส์หรือจิตวิญญาณสัญชาตญาณภายในของคุณมันโดนปลุกให้ตื่นขึ้นแล้วเราจะมีอะไรใหม่ๆอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตจงมั่นใจจงศรัทธาในฝันของคุณแล้วมันจะเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเจอกันใหม่กับไปเลยในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ